จำเดือนมาก็มันยังไม่ถึงวันเลยนี่นาไม่สิแต่ที่แย่ไปกว่านั้นน่ะผ้าอนามัยเราหมดพอดีไม่ได้ซื้อเตรียมเอาไว้ซะด้วยสิโอ๊ยของคุณแม่ก็เป็นแบบสอดเราก็ใช้ไม่เป็นเอาวะไปซื้อที่ร้านค้าแล้วใส่ที่ร้านค้าเลยก็แล้วกันแนะนำตัวก่อนนะฉันชื่อไฮเป็นนักเรียนม.ต้นค่ะพี่สาวคะแล้วผ้าอนามัยแบบธรรมดามันไปไหนหมดล่ะคะขอโทษด้วยนะจ๊ะเพิ่งหมดไปแล้วของยังไม่มาส่งเลย Oh no ยุ่งละสิหนูต้องใช้นะคะแล้วเดี๋ยวต้องไปเข้าเรียนแล้วด้วยของพี่ไม่ได้มาช่วงนี้ไม่อย่างนั้นให้ยืมแล้วจ้ะแต่ว่ามันมีสูตรเย็นเหลืออยู่ที่เชลน้องซื้อไปใช้ก่อนได้ไหมจ๊ะทำยังไงได้ล่ะคะก็ฉันไม่มีทางเลือกเลยจำเป็นต้องใช้ไปก่อนบอกตรงๆนะคะฉันไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันซึ่งตอนแรกมันก็ไม่เท่าไหร่เอาล่ะตั้งใจดูบนกระดานให้ดีนะนักเรียนเริ่มจะรู้สึกสู้ซ่าสู้ซ่าซะแล้วสิฉันจะบอกยังไงดีล่ะคะมันก็คล้ายกับเราใช้แป้งเย็นนั่นล่ะค่ะ Oh no นี่สินะผ้าอนามัยติดแอร์ถ้าใช้ตอนที่อากาศร้อนมันก็โออยู่ล่ะนี่ฮายมัวแต่เหม่ออะไรอยู่งั้นเธอออกมาทำข้อนี้ค่ะครูฮายทำไมเดินแบบนั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนพอดีว่าเราหนักเอ้ยเราปวดประจำเดือนน่ะสำหรับคาบที่ต้องใช้พลังงานอย่างคาบบัลเล่หรือคาบพละก็ถือว่ายังชิวๆค่ะแต่พอเปลี่ยนแน่นอนค่ะว่าต้องโดนน้ำตอนนี้ล่ะฟิลมันเหมือนกับอมฮอนคูแล้วอมน้ำตามเข้าไปฉันว่าฉันสังเกตเธอตั้งแต่เช้าแล้วทำไมดูสั่นๆฉันมีแอร์ส่วนตัวเอ้ยคือฉันรู้สึกว่าวันนี้อุณหภูมิมันเย็นๆน่ะจนมาถึงคาบคอมพิวเตอร์ในช่วงบ่ายนี่ล่ะค่ะทุกคนคือว่านะมันเรียนในห้องแอร์ใช่ไหมล่ะคะแล้วมันก็แบบว่า ประมาณนี้ล่ะค่ะไม่ได้เกินจริงฉันรู้สึกราวกับว่าตัวเองไปยืนบนยอดเขาท่ามกลางพายุหิมะไม่ไหวแล้วล่ะใครมีแบบธรรมดาให้ฉันได้ยืมก่อนบ้างนะฮายจ้าทำไมตัวสั่นงันงกเชียวคือมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณครูหนูใส่ผ้าอนามัยสูตรเย็นมาโรงเรียนหนูไม่เคยใช้ก็เลยไม่ชินนะคะยิ่งเข้าไปในห้องแอร์แบบเมื่อกี้คุณครูอย่าขำสิคะยังไม่รู้เลยมันเป็นอันตรายหรือเปล่าใช้ได้จ้ามันก็เหมือนกับพวกแป้งเย็นนั่นล่ะเอาอย่างนี้ครูให้ยืมครูมีพอดีว้าวขอบคุณนะคะคุณครูคุณครูช่วยชีวิตหนูเอาไว้เลยไม่เป็นไรจ้ารีบไปเปลี่ยนนะค่ะ น่าเอ็นดูเชียวคงจะไม่ชินจริงๆฮะฮายนะฮายนึกว่าจะขิดซะแล้วค่อยยังชั่วรอดตัวไปไม่อย่างนั้นคงจะต้องยืนบนยอดเขาเอเวอเรสต์ไปอีกนานแสนนาน
และนี่ก็คือเรื่องราวของฉันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเฉพาะผู้หญิงนะเคยใช้อะไรแบบนี้หรือเปล่าฉันชื่อพุดดิ้งค่ะใครๆก็จะรู้ว่าเป็นลูกสาวคนเดียวแต่ตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าข่าวจะเปลี่ยนซะแล้วอะไรนะเราได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคุณแม่ตั้งท้อง Oh no ไม่นะถ้ามีน้องน้องก็ต้องซนนี่ชีวิตที่แสนสงบสุขของฉันได้จบลงแล้วหรอก็นั่นล่ะค่ะจุดเริ่มต้นแต่จะไปทำอะไรได้ล่ะคะเวลาผ่านไปฉันก็ต้องเผชิญกับมันอยู่ดีโอ้ยวาเฟิลคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำพี่พุดดิ้งมีการบ้านนะจะร้องอะไรนักหนาคุณแม่ไม่ได้หนีไปไหนหรอกนะโอ้โอ้พี่ก็ร้องเพลงกล่อมไม่เป็นซะด้วยสินอนเถอะนะคุณแม่มาพอดีเลยวาเฟิลงองแงมากเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะพุดดิ้งโอ้โอ้แม่มาแล้วไอตอนยังเป็นเบบีน่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแค่กระจองงอแงตอนนี้สิวาเฟิลเอาอีกแล้วนะพี่ป้อนข้าวทีไรก็ชอบอมข้าวบันเทิงทุกวันค่ะมีอีกหลายวีรกรรมวาเฟิลเกิดอะไรขึ้นพี่พุดดิ้งนิ้วผมมันติดอยู่ในนี้นะคะโอ้ยเก้าอี้ซักผ้าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเอาสบู่ถูมันก็ออกจ้ะวาเฟิลเป็นอะไรลูกนิ้วเลือดออกนะคะแม่ก็เล่นเอาเข้าไปปั่นในกบเหล่าดินสอไหนบอกพี่สิทำแบบนี้ทำไมก็รู้ว่ามันเจ็บก็ผมอยากให้นิ้วมันแหลมๆเหมือนดินสอนี่นาฮะอะไรนะนี่วาเฟิลสมุดกันบ้านพี่หายไปเราเอาไปใช่ไหมน่ะยังจะมาทำท่าทางยียวนกวนประสาทอีกต้องใช่แน่ๆเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วดูสิคะเจ้าวาเฟิลมันก็เป็นของมันซะแบบเนี้ยโอ้ยเป็นท้อวางระเบิดเอาไว้แล้วก็ไม่กดชักโครก Oh no พุดดิ้งอย่าไปถือสาน้องมันเลยนะลูกนะเดี๋ยวน้องมันก็โตหนูเข้าใจค่ะคุณพ่อแต่ก็มีท้อบ้างแหละก็เล่นบันเทิงทุกวันซะแบบเนี้ยเอานะเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปได้มันก็จะดีขึ้นนะลูกนะเรามาช่วยกันเลี้ยงน้องให้โตไวๆหลังจากนั้นน่ะเหรอคะก็เป็นมหกรรมคอนเทนต์ช่วงเรียนแบบพี่สาวนี่เขาจะเรียนแบบฉันทุกอิริยาบถเลยงั้นหรอฉันก็เลยใช้ข้อนี้ให้เป็นประโยชน์พาน้องมาเดินเล่นออกกำลังกายซะเลยวาเฟิลใจคอจะเรียนแบบทุกอย่างที่พี่ทำเลยสินะวาเฟิลใจคอจะเรียนแบบทุกอย่างที่พี่ทำเลยสินะพระเจ้าน้องชายฉันต้องกลายเป็นต้นตะบองเพชรแดนไปแล้วแน่ๆอัดเสียงได้ว่าแต่รุ่นนี้ใส่ถ่านกี่ก้อนกันเนี่ยนักเรียนวิชาพละคาบหน้าเนี่ยเราจะมีการฝึกม้วนหน้าม้วนหลังกันนะใครที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สบายถ้าใครยังไม่เป็นก็ไปหัดมาแล้วกันนะโหยม้วนหน้าม้วนหลังอย่างนั้นหรอทำไมหรอพุดดิ้งก็เราไม่เก่งอะไรพวกนี้เลยนะสิจริงด้วยเรื่องนี้เจ้าวาเฟิลมันชำนาญนี่นาวาเฟิลเดี๋ยวพี่จะพาออกไปซื้อขนมแต่วาเฟิลต้องสอนอะไรพี่ก่อนอย่าเพิ่งทำหน้าเซ็งซี่ไม่นานหรอกม้วนหน้าม้วนหลังได้เดี๋ยวผมทำให้ดูมันง่ายจะตาย
โอเคแบบนี้สินะงั้นเดี๋ยววัฟเฟิลพาพี่ทำหน่อยพี่ทำไม่เป็นเก่งมากเลยวัฟเฟิลกริ้งกันอยู่หลายตลบแต่ในที่สุดฉันก็ทำได้ค่ะขอบใจนะวัฟเฟิลป้าเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้แหมพอได้กินก็อารมณ์ดีขึ้นมาเลยนะใช้พลังงานไปเยอะสิท่าเราน่ะเดี๋ยวพี่เลือกผ้าอนามัยก่อนรอตรงนั้นแหละทำไมล่ะทำไมผมไปเลือกด้วยไม่ได้ก็วาฟเฟิลเป็นผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้ของแบบนี้อุ๊ยนี่ไงสูตรเย็นที่เพื่อนบอกว่าล็อกกลิ่นแล้วก็ไม่อับชื้นเอาแบบกางเกงไปด้วยแล้วกันเพราะวันแรกๆเนี่ยเรามาเยอะและเย็นวันนั้นประจำเดือนฉันก็ดันมาพอดีค่ะทำไมผมใช้แบบพี่พุดดิ้งไม่ได้มหกรรมตั้งคำถามว่าทำไมเนี่ยมาแล้วสินะใช้ไม่ได้หรอกลูกเราเป็นผู้ชายเรื่องนี้ก็จะเรียนแบบงั้นหรอจะวาฟเฟิลนี่มันสุดจะตึง Oh no นั่นไงหอนั่นเห็นพี่เขาพึมพำว่าเป็นแบบกางเกงมันก็สวมเข้าไปได้เลยเหมือนกางเกงเราสินะเอ๊ะเสียงน้องนี่เกิดอะไรขึ้นวาฟเฟิลเป็นอะไรคุณพ่อคะคุณแม่คะงานเข้าแล้วค่ะเหมือนว่าวาฟเฟิลจะเย็นจังเลยทำไมมันถึงได้เย็นแบบนี้ล่ะคะเซ็งเลยที่พ่อกับแม่เราไม่ให้คบกันตอนที่เรายังเรียนอยู่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เหมยในเวลาเรียนคบไม่ได้เราก็คบกันตอนที่เลิกเรียนสิแก้วตาเธอคิดว่าไงฉันว่านะต้องไปบอกแม่เหมือนกันฉันก็ว่าต้องไปบอกคุณพ่อสองคนนั้นยังไม่รู้ตัวรีบวิ่งไปบอกแม่ดีกว่าโอเคถึงจะถูกมัมเป็นเด็กขี้ฟ้องแต่เราต้องยึดความถูกต้องคีย่าแล้วยายน้องสาวตัวแสบของพวกเราวิ่งไปฟ้องพ่อกับแม่แง่แง่โถเอ้ยเด็กพวกนี้นี่อะตอมเห็นหมดแล้วสินะจะข้าบข่าวไปฟ้องแม่หรอก็พี่ไหมทำผิดนี่คะนี่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กเลยนะให้ตายสิที่ถึงไม่ชอบเธอน่ะเราก็เหมือนกันแก้วตาพี่เคยบอกแล้วไงว่าห้ามยุ่งเรื่องส่วนตัวพี่คุณพ่อเคยบอกว่าไม่ต้องอ้างคุณพ่อเลยเราก็แค่อยากเป็นเด็กขี้ฟ้องก็เท่านั้นเองใช่ขี้พูดถูกทำตัวเป็นเด็กขี้ฟ้องเอาหน้าลองไปบอกคุณแม่สิโดนดีแน่ใหญ่เหมยหยุดเลยนะน้องมันทำถูกแล้วที่มันมาบอกแม่หืมยายอะตอมมาบอกจนได้นะมานี่เลยหยุดนะแม่เคยเตือนแล้วใช่ไหมว่ารักอย่ายุ่งให้มุ่งแต่เรียนแม่ตั้งหากที่ไม่เข้าใจหนูนี่มันยุคไหนแล้วคะแม่ไม่ใช่เซฟโซนแล้วดูสิคะเด็กเนี่ยมันก็แค่บีบน้ำตาจระเข้ที่จริงอ่ะมันเป็นเด็กขี้ฟ้องเท่านั้นเองยายเหมยพูดจาอะไรแบบนั้นฮะนี่เป็นพี่น้องกันนะแกไม่ฟังแม่เลยใช่ไหมได้งั้นแม่จะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านโน้นพ่อครับกะอีแค่ผมกับเหมยเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะอะไรนักหนามันก็ไม่อะไรหรอกถ้าแกทำงานได้แล้วพ่อจะไม่ว่าเลยนี่แกควรจะเอาเรื่องเรียนเอาไว้ก่อนผมไม่สนใจหรอกพ่ออย่ามาหัวโบราณหน่อยเลยครับเจ้าคีแกก็ได้ยินนี่ว่าเมื่อกี้เขามาลงเล้งหน้าบ้านเรา
แล้วก็เลิกตั้งแง่กับน้องมันได้แล้วเพราะพ่อเป็นคนสั่งเอาไว้เองว่าถ้าเห็นแกนอกลู่นอกทางให้มาบอกปกติป่านนี้ต้องมารับแล้วหรือว่าพวกพี่ๆเราเขาจะโกรธก็เป็นไปได้นะตอมเมื่อวานพี่คีน่ะตาขวางใส่ฉันด้วยถ้างั้นพวกเราก็รีบเดินกลับก่อนที่มันจะเย็นไปมากกว่านี้ดีกว่าจะดีเหรอถ้าบังเอิญเจอคนไม่ดีล่ะพวกหนูจ๊ะคือว่าผู้ปกครองของพวกหนูเขาเจออุบัติเหตุเขาก็เลยให้ฉันสองคนเนี่ยมารับเอ๊ะพี่สาวกับพี่ชายพวกหนูน่ะเหรอคะยายเหมยเป็นเรื่องใหญ่แล้วแกนี่มันแกล้งน้องแรงไปแล้วนะก็แค่จะดัดนิสัยใครจะไปคิดล่ะคะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้หนูเหมยแต่ลุงได้ยินข่าวมาว่าช่วงเนี้ยแก๊งรถตู้มันระบาดอยู่นะไม่นะหรือว่าที่เด็กสองคนนั้นหายตัวไปจะโดนลักพาตัวนี่แก้วตาฉันว่ามันแปลกๆมันไม่ใช่แล้วล่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะพี่คะมันอีกไกลไหมกว่าจะถึงจุดเกิดเหตุที่บอกว่าเจอพี่หนูก็อีกสัก 2-3 กิโลจ้ะแย่เลยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นหนูขออะไรสักอย่างได้ไหมคือว่าหนูคงทนไม่ไหวแน่รถคันนี้มีหวังได้เหรอแวะข้างทางให้หนูแป๊บนึงได้ไหมคะหนูปวดชิงช่องอ้าวงั้นก็ช่วยไม่ได้เร็วๆด้วยนะแล้วก็ห้ามหนีไปไหนล่ะเอาล่ะขอให้สำเร็จด้วยเถอะในกระเป๋าน่ะขโมยของบางอย่างมาเล่นจากพี่เหมยพอดีเลยพี่มันจะดีเหรอนะตรงนี้ห่างมาหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกเอ้าทั้งสองคนน่ะเร็วๆเข้าแก้วตาเดี๋ยวฉันนับ1ถึง3แล้วทำตามที่เรากระซิบกันในรถเมื่อกี้นะเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเย็นจนแสบหน้าไปหมดรีบหนีกันตรงนู้นน่ะมีป้อมตำรวจเฮ้ยนังเด็กตัวแสบกลับมานี่นะเว้ยหยุดนะพวกแก๊งรถตู้จริงๆด้วยพวกแกถูกจับแล้วเอ้าจบเหแล้วลงอกไปทียังปลอดภัยทั้งคู่สินะพี่ขอโทษนะที่แกล้งพวกเธอน่ะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะลูกนะดีใจที่ได้เห็นภาพนี้พูดจากันดีๆบ้างเราเป็นพี่น้องกันแก้วตาพี่ก็ต้องขอโทษพี่เองก็มีส่วนพี่ไม่ชอบพวกเธอพี่โกรธพวกเธอมันก็จริงแต่พี่ไม่ได้เจตนาจะให้มาเจออะไรแย่ๆแบบนี้เลยนะไม่เป็นไรค่ะถือว่าหายกันเพราะพวกเราได้ไอเทมเด็ดที่ขโมยพี่เหมยมาช่วยชีวิตเอาไว้หมายถึงผ้าอนามัยสูตรเย็นยังไงล่ะคะอะตอมน่ะเขาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยแอบจิ๊กมาอ๋อพี่ก็ว่ามันหายไปไหน2แผ่นแต่พี่ยกนิ้วให้นะรู้จักแก้ไขสถานการณ์เมื่อกี้นะหนูกับแก้วตาเอาไปโปะหน้าไอ้เจ้า2คนนั้นพวกหนูเก่งใช่ไหมล่ะจ้าเก่งมากถึงแม้ว่าจะพี่เรนไปสักหน่อยก็เถอะแน่นอนค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกแก๊งรถตู้ก็โดนรวบโถเว้ยยังเย็นหน้าไม่หายเลยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นโดนจับเพราะผ้าอนามัยสูตรเย็นโอเคก็เป็นเรื่องแปลกๆเก่าๆอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้เรียนหนักเรื่องแนวนี้น่าจะเหมาะถ้าชอบขอ1ไลค์เลยค่ะและถ้าไม่อยากดูคนเดียวกดแชร์ไปให้เพื่อนเลยส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย